ลูกใครใครก็รักเนี่ยนะฮะเอาล่ะไปดูประเด็นเรื่องการเมืองประเด็นร้อนครับที่พรรคเพื่อไทยเรียกประชุมรักษาการกรรมการบริหารพรรคพรุ่งนี้ครับเพื่อกำหนดวันเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่หลังจากคนเก่าแห่ลาออกจากพรรคนะครับนักวิชาการก็แนะให้จับตาท่าทีของพรรคต่อจากนี้ไปด้วยติดตามจากรายงานครับปัญหาในพรรคเพื่อไทยที่เรื้อรังมานานนับแต่แกนนำคนสำคัญไม่ว่าจะเป็นนายภูมิธรรมเวชยชัยนายแพทย์พรหมมินเลอร์สุริเดชนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีนำขุนพลแยกไปตั้งกลุ่มแคร์ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าเกิดขึ้นเมื่อคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์จากประธานยุทธศาสตร์พรรคนำกรรมการพรรคลาออกยกชุดโดยยังไม่แจ้งเหตุผลที่ชัดเจนแต่คนใกล้ชิดแจ้งว่ามีความขัดแย้งในพรรคเกิดขึ้นต่อมานายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคประกาศลาออกเปิดช่องให้เป็นการล้างไพ่ปรับโครงสร้างเลือกใหม่ยกชุดคำถามคือเกิดอะไรขึ้นในพรรคเพื่อไทยหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าเพื่อไทยมีจุดอ่อนหลายจุดโดยเฉพาะตัวผู้นำที่ไม่ชัดเจนแตกแยกทางความคิดแพ้เลือกตั้งซ่อมพรรคพลังประชารัฐหลายพื้นที่เดินเกมผิดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเรื่องการชุมนุมจนตกเป็นรองพรรคก้าวไกลท่ามกลางกระแสข่าวลือเกี้ยเสียแปรพรรคเข้าไปเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านก็คงแย่ไปเลยก็เป็นการวางแผนของรัฐบาลด้วยหรือเปล่าก็มีข่าวเหมือนกันใช่ไหมครับว่ามีการต่อรองในเรื่องคดีความมันมีกรณีหนึ่งเช่นเอาพรรคเพื่อไทยเข้าแล้วเอาประชาธิปัตย์ออกมาอันนี้ก็น่ากลัวนะแต่ในระยะยาวฝ่ายค้านก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลก็คงจะต้องพยายามสร้างฝ่ายรัฐบาลสมาชิกให้เข้มแข็งก็เหมือนเอาหนามย่องหนามบ่งนะสมัยคุณทักษิณก็ทำอย่างเงี้ยพยายามกวาดต้อนดูดส.ส.เข้ามาในฝั่งไทยรักไทยจนเกือบจะประสบภาพมั้งนะก็เรียกว่าเป็นกงกรรมกงเวียนที่เปลี่ยนมาถึงพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็จะถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับเมื่อมีการลาออกของทีมยุทธศาสตร์พรรคนะเรียกว่าเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยเพราะนั้นทิศทางหลังจากนี้นะครับก็เป็นจุดบริบทต่อที่สำคัญนะที่จะชี้ให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยจะไปได้อย่างแค่ไหนเพียงใดนะครับเพราะอย่าลืมว่าฐานที่สำคัญของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยอยู่ที่ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อฐานสำคัญของเพื่อไทยเนี่ยอยู่ที่ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะถ้าถึงเวลาแล้วมีความแตกแยกกันภายในนะครับเรื่องของฐานที่สำคัญนี้จะหายไปแค่ไหนเองนะสำหรับกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่มีโอกาสที่นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์จะหวนกลับมานั่งเหมือนเดิมได้อีกกระแสมีการชูนายชูศักดิ์สิรินินหรือผลักดันนายสุทินคลังแสงขึ้นเป็นหัวหน้าส่วนตัวเลขาธิการพรรคมีชื่อของนายประเสริฐจันทระรวงทองหรือนายสุทินซึ่งอาจไร้เงาคนเก่าแก่ของพรรคที่แยกตัวไปก่อนหน้านี้ไม่ได้โอกาสที่เราจะเห็นการแตกตัวพรรคนะครับภายใต้ภาวะที่เราไม่เห็นผู้นำของพรรคที่มีความชัดเจนนะว่าจะเป็นใครอย่างไรกันแน่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่เราจะได้เห็นพรรคเพื่อไทยนั้นแตกออกมาเป็นพรรคต่างๆนะก็มีความเป็นไปได้เพราะวันนี้อย่างน้อยที่สุดกลุ่มแคร์นะครับก็คืออดีตแกนนำหลักในพรรคเพื่อไทยก็แยกตัวไปแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่มซึ่งออกไปตั้งพรรคไทยรักษาชาติกันต่างๆนะก็แยกตัวไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะมีทิศทางต่อไปยังไงแล้วก็จะส่งผลต่อภาพใหญ่ของพรรคผู้ฝ่ายค้านด้วยเช่นเดียวกันครับท่านอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยถ้าเผื่อยังจะได้เป็นหัวหน้าพรรคก็ยังพอเป็นได้นะเพราะท่านก็เป็นนักกฎหมายกลางๆโดยโครงสร้างพรรคเพื่อไทยน่าจะดีขึ้นนะก็ที่ผ่านมาในเมื่อคุณหญิงพจมานท่านไม่ได้เข้ามาดูแลอย่างจริงจังเนี่ยมันก็เนี่ยแยกกันอยู่บางพวกก็ไปเข้ากับพลังประชารัฐด้วยซ้ำใช่ไหมครับเพราะนั้นท่านก็อาจจะเข้ามาต้องการกระชับอำนาจในพรรคให้มันเป็นปึกแผ่นแน่นหนายิ่งขึ้นต้องจับตาว่าหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่เป็นใครชื่อที่ออกมาจะชี้ชัดว่าพรรคเพื่อไทยจะเดินต่อในสนามการเมืองอย่างไรดาวิเชคิรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน